และนี่ครับคือหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับปฏิบัติการลับครับซึ่งไร้ความช่วยเหลือใดๆจากทุกคนฮะพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องรุนกันกับหนังเรื่องนี้แสบตราชนคนพลิกโลกครับอยากจะบอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่ชอบนะครับหนังแนวประวัติศาสตร์โลกนะครับแอคชั่นต้องถูกใจเรื่องนี้แน่นอนครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยครับที่นำมาใช้เป็นพล็อตหลอกเรื่องนะครับซึ่งนะครับในเรื่องนี้ครับใช้ชื่อยุทธการว่าโฮสต์มาสเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มทหารครับที่ต้องทำการทำภารกิจลับเพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็เริ่มต้นครับโดยวินสตันเชอร์ชิลล์ครับซึ่งตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับต้องหาทางรับมือครับกับกองทัพนาเอบีพูดตรงๆไม่ได้เนาะซึ่งนะครับจะเข้ามารุกรานกับประเทศของตัวเองครับแบบลับๆซึ่งตอนนั้นนะครับทางอังกฤษเองเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนั้นไม่ได้มีกองทัพทหารจากอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่คนเดียวเลยนะครับแถมเราผู้นำทางทหารเนี่ยยังไปให้ความร่วมมือกับฝั่งตรงข้ามนะครับนาเอบีด้วยนะครับทางเดียวที่อังกฤษก็จะทำได้ก็คือต้องหามือดีครับไปทำการทำลายนะครับตัวเรือเสบียงแล้วก็โดนสนับสนุนต่างๆครับของตัวกองทัพนาเอบีนี้ครับเพื่อให้กองทัพสหรัฐเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือทางอังกฤษโดยเร็วที่สุดครับเป็นทางน้ำเนาะซึ่งนะครับโดยกลุ่มมือดีที่ว่านี้ครับเขาต้องปฏิบัติการนะครับซึ่งเขามีเงื่อนไขนะคือเขาตุยไข่ก็ได้ในอีกกองทัพ AB นี้กี่คนก็ได้แต่ถ้าถูกจับได้แน่นอนว่าคุณต้องตุยเยสถานเดียวนะครับแล้วก็ปฏิบัติการนี้ครับต้องเป็นความลับด้วยไม่ให้ทางอังกฤษจับได้นะนั่นโดนจับแน่นอนโอ้โหแกต้องทั้งจัดการฝั่งตรงข้ามทั้งต้องหลบหนีการจับกลุ่มในประเทศตัวเองอีกแกคิดดูพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่โคตรลุ้นเลยครับผมซึ่งจะบอกว่านี่คือหนังแอคชั่นนะครับเป็นสูตรสำเร็จแบบมาตรฐานครับที่อยากจะบอกว่ามีการลงทุนของฉากครับมีความสมจริงแถมด้วยการแสดงนะครับมากฝีมือตัวพ่อตัวแม่เลยทีเดียวนะครับแต่ก็แอบขัดใจนิดนึงด้วยความเก่งกาจเวอร์วังของกลุ่มทหารเหล่านี้แกจะบอกว่าเก่งเกินไปไม่รอดแต่โดยรวมนะฮะใครชอบหนังที่ออกว่าสายแอคชั่นก็ไปซื้อตั๋วเรื่องนี้จับจองกันได้เลยครับ